แน็กชาลีน้ำหนักพุ่ง20กิโลกรัมหลังการมินมาอยู่ไทยทดลองกินอาหารลั่นกล้ามไม่เหลือแล้วบันเทิงวันที่14มิถุนายน2567 22:04 น.แน็กชาลีน้ำหนักพุ่ง20กิโลกรัมหลังการมินมาอยู่ไทยทดลองกินอาหารลั่นกล้ามไม่เหลือแล้วแฟนสาวเผยชอบแบบหน้าอิ่มอิ่มมีน้ำมีนวลการเจอความรักดีๆมันแฮปปี้จนทำให้กินอะไรก็อร่อยไปหมดจริงๆสำหรับการมินและแน็กชาลีซึ่งทั้งคู่เปิดใจอัปเดตความรักให้แฟนๆได้ฟินกันว่ายิ่งนานวันก็ยิ่งหวานขึ้นแถมยังชวนกันกินจนหนุ่มแน็กน้ำหนักขึ้นมา20โลกันเลยทีเดียวแต่ถึงจะอ้วนขึ้นยังไงหวานใจอย่างการมินก็รักบอกว่าชอบแบบนี้ยิ่งหล่อขึ้นไปอีกล่าสุดวันที่14มิถุนายน67ทั้งคู่ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ที่งานเปิดตัวน้ำปลาร้าส้มปล่อยแบรนด์ของเปิ้ลนาคอนณร้านเซลทูเดอะมูนเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟรอนต์แน็กและการมินได้อัปเดตชีวิตช่วงนี้ว่าตั้งแต่รู้จักกับเขาน้ำหนักขึ้นมา20กิโลกรัมแน็กอร่อยตี3ก็กินตี5ก็กินเวลาเขามาไทยต้องทดลองกินอาหารหลายๆอย่างพอเหลือผมก็จะกินมันอร่อยน้ำหนักเลยดีดขึ้นไวมากก่อนมา50ตอนนี้70กว่าแล้วหน้าตอนแรกที่สัมภาษณ์น่าจะตอบตอนนี้เต็มอิ่มแล้วครับแปลกใจน้ำหนักขึ้นวันหนึ่งกิน 7-8 กิโลเมื่อก่อนอาจจะกิน 2-3 จานแต่ตอนนี้เป็น 6-7 จานมันเยอะมากทีมงานผมก็อวบขึ้นหมดแต่ตอนหลังก็พยายามกินให้มันน้อยลงเขาชอบแบบไหนการมินตอนนี้หล่อน่ารักไม่ชอบหน้าตอบชอบแบบหน้าอิ่มอิ่มมีน้ำมีนวลมีกล้ามนิดนึงตอนนี้ยังมีกล้ามอยู่ไหมแน็กไม่มีเหลือแล้วครับแต่ถ้าเป็นงานที่ใช้หุ่นก็ต้องทำแต่ช่วงนี้ยังไม่มีช่วงนี้ผมกินเยอะจริงกินทั้งวันทั้งคืนจนตีห้าก็ยังหาของกินมีแพลนกลับเกาหลีเมื่อไหร่การมินยังชอบไทยแลนด์แน็กตอนนี้เขาเริ่มเล่นมุกเริ่มเข้าใจหมดแล้วทำให้ไลฟ์สนุกขึ้นสามารถคุมงานเองได้ด้วยจากนั้นเราก็นินทาไม่ได้แล้วเราบอกตลอดถ้าคุณอยากรู้อะไรคุณต้องถามนะการที่เขาอยู่กับเพื่อนเกาหลีเราอยากรู้อะไรเราก็ถามเหมือนกันเรื่องการทำงานของการมินตามใจหมดการมินอยากอะไรแน็กช่วงนี้ก็มีไลฟ์ด้วยกันบางครั้งเขาไลฟ์คนเดียวผมส่วนของละครหนังอาจจะยังไม่ได้รับเพราะมีขั้นตอนหลายอย่างเป็นไปตามโอกาสดีกว่าแต่ถ้าร้องเพลงก็มีคิดไว้แต่ด้วยกลุ่มผู้ฟังเฉพาะกลุ่มแต่ก็อยากให้เขาร้องในแบบของเขาเพราะต่อให้ร้องไทยไม่ชัดก็ยังมีความน่ารักที่ทุกคนชื่นชอบนายกเศรษฐาต้อนรับเปอร์ตีอดีตแข้งฝรั่งเศสดาวเตะน้ำหอมชมบอลไทยพัฒนากีฬาวันที่14มิถุนายน2567 18:41 น.นายกเศรษฐาทวีสินให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยพร้อมเอมานูเอลเปอร์ตีอดีตแข้งทีมน้ำหอมในการเยือนไทยร่วมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์เมื่อวันที่14มิถุนายนที่ทำเนียบรัฐบาลนายชองคลอเดโพอิมโบยูเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนำนายเอมานูเอลเปอร์ตีอดีตนักฟุตบอลทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลกปี2541และแชมป์ยุโรปปี2543เข้าเยี่ยมคารวะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์2024นายเศรษฐากล่าวต้อนรับนายเปอร์ตีในโอกาสเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์2024ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในมหกรรมโอลิมปิกปารีส2024วันที่16มิถุนายนที่สวนเบญจกิติโดยนายกรัฐมนตรีเคยติดตามและชื่นชมในทักษะฝีมือการเล่นฟุตบอลของนายเปอร์ตีเชื่อมั่นว่าการเยือนไทยของนายเปอร์ตีจ
จะช่วยสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในด้านการกีฬาและถือเป็นโอกาสให้เกิดแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นรวมถึงเชื่อว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยด้านนายเปอร์ตีขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้เข้าเยี่ยมคารวะในวันนี้ยินดีอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมายังประเทศไทยในครั้งนี้ชื่นชอบประเทศไทยมากมีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยหลายครั้งและหากมีโอกาสอยากมาอยู่ประเทศไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่ารัฐบาลพยายามพัฒนา Immigration System และมาตรการต่างๆสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาทำงานและอยู่อาศัยซึ่งมีชาวฝรั่งเศสเข้ามาอาศัยอยู่ในไทยจำนวนมากนอกจากนี้ไทยและฝรั่งเศสยังมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันรวมถึงมีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลรวมถึงแนวทางการพัฒนากีฬาฟุตบอลในประเทศไทยซึ่งนายเปอร์ตีกล่าวว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียมีการพัฒนาด้านกีฬาฟุตบอลอย่างมากโดยเฉพาะสาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่นพร้อมกล่าวว่าได้มีโอกาสชมการแข่งขันทีมชาติไทยชื่นชมพัฒนาของทีมไทยที่มีอย่างต่อเนื่องโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากีฬาไทยซึ่งรวมถึงกีฬาฟุตบอลมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่พยายามผลักดันศักยภาพกีฬาฟุตบอลไทยโดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการพัฒนาต้องเริ่มตั้งแต่ในระดับโครงสร้างและพัฒนาในระยะยาวเช่นการพัฒนาด้านการศึกษาและฟู้ดไซแอนซ์รวมไปถึงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเพราะประชาชนต้องมีความกินดีอยู่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงก่อนโดยเฉพาะในเยาวชนซึ่งนายกรัฐมนตรีพยายามพัฒนาความเติบโตทางเศรษฐกิจไทยให้ดีเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตประชาชนไทยทั้งนี้นายเปอร์ตีจะร่วมกิจกรรมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์2024ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16มิถุนายนที่สวนเบญจกิติเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันโอลิมปิกสากลวันที่23มิถุนายนของทุกปีส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายตามนโยบายโอลิมปิกสากลและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในมหกรรมโอลิมปิกปารีส2024ซึ่งฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพรวมถึงเป็นการเน้นย้ำความพร้อมของไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดยูธโอลิมปิก2030นายกรัฐมนตรีอุบเนื้อหารายการคุยกับเศรษฐารอจิราพรให้ข้อมูลย้ำบันทึกเทปแรกแล้วการเมืองวันที่14มิถุนายน2567 14:12 น.นายกรัฐมนตรีอุบเนื้อหารายการคุยกับเศรษฐาแย้มบันทึกเทปแรกแล้วย้ำรอจิราพรแจงรายละเอียดเหตุเป็นงานแรกอยากทำให้ดีแต่ขณะนี้ติดโควิดอยู่เมื่อเวลา 13:30 น.วันที่14มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการจัดรายการคุยกับเศรษฐาที่จะออกอากาศทุกวันเสาร์ที่3ของทุกเดือนว่าได้บันทึกเทปไปเมื่อวันก่อนส่วนจะออกอากาศวันไหนตอนนี้ยังไม่ทราบขอให้รอส่วนเนื้อหาและรายละเอียดยังไม่ขอเปิดเผยขอให้ติดตามในรายการและจะมีการจัดทุกเดือนละครั้งอ่านข่าวได้เลิกแล้วรายการคุยกับเศรษฐาทุกเสาร์ที่3ของเดือนออนแอร์ครั้งแรกวันที่22มิถุนายนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารายละเอียดทั้งหมดขอให้รอนางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแต่เมื่อคืนนี้นางสาวจิราพรได้ส่งข้อความมาบอกว่าติดโควิด-19ทั้งนี้
งานนี้ถือว่าเป็นงานชิ้นแรกของนางสาวจิริพรเชื่อว่านสจิราพรอยากจะทำให้ออกมาดีที่สุดจึงขอให้รอรายละเอียดจากทางนสจิราพร